ครอบครัวข้าได้เล่าตำนานของพี่น้องมังกรผู้เกรียงไกรคู่หนึ่งมังกรวายุเหนือและมังกรวายุใต้พวกเขาดูแลความสมดุลความสงบบนสวงสวรรค์แต่สองพี่น้องเกิดโต้แย้งกันว่าใครเหมาะสมจะเป็นผู้ครองผืนพิภพนี้พวกเขาห้ำหั่นกันอย่างบ้าคลั่งเหนือท้องฟ้าอันมืดมิดจนกระทั่งมังกรวายุใต้โค่นน้องเขาลงสู่ผืนพิภพจนแตกเป็นเสียงมังกรวายุใต้ขวาชัยการเวลาผ่านไปเขารับรู้ถึงความโดดเดี่ยวความหอมหวานของชัยชนะแปรเปลี่ยนเป็นเท่าฐานหลายปีผ่านไปมังกรผู้สูญเสียได้ปล่อยให้โลกวุ่นวายและเขาก็จมอยู่กับความขมขื่นและโศกเศร้านั้นวันหนึ่งชายแปลกหน้าผู้หนึ่งเรียกมังกรและถามว่าโอ้ท่านมังกรทำไมท่านถึงหม่นหมองเช่นนั้นล่ะมังกรก็ตอบเขาว่าข้าลุ่มหลงในอำนาจจนพลั้งฆ่าน้องชายแต่ข้านั้นไร้จุดหมายเมื่อไม่มีเขาชายแปลกหน้าตอบกลับท่านแบกความเจ็บปวดไว้กับตัวเองถึงเวลาที่ท่านต้องเยียวยาตัวเองบ้างแล้วล่ะลงเดินบนโลกสองเท้าแบบข้าสิข้าจะสอนความถ่อมตนแล้วท่านจะพบกับความสงบเจ้าไม่ใช่นักฆ่าคนแรกที่ถูกส่งมาสังหารข้าและเจ้าจะไม่ใช่คนสุดท้ายท่านช่างกล้ามากที่เข้ามาในปราสาทชิมาดะล่างของศัตรูท่านครั้งหนึ่งที่นี่คือบ้านของข้านายของเจ้าไม่ได้บอกหรือว่าข้าเป็นใครข้ารู้ว่าท่านเป็นใครท่านโซและข้าก็รู้ว่าท่านมาที่นี่วันเดียวกันของทุกปีท่านเสียงเข้ามาเพื่อทำความเคารพศพคนที่ท่านฆ่าเจ้าไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นข้ารู้ว่าท่านพร่ำบอกกับตัวเองว่าน้องชายของท่านผิดต่อตระกูลดังนั้นท่านจึงต้องสังหารเขาเพื่อรักษากฎและเป็นหน้าที่ของท่านมันเคยเป็นทั้งหน้าที่ของข้าและยังเป็นภาระแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าข้าไม่ได้ให้เกียรติเขาท่านคิดว่าเกนจิน้องชายของท่านจะพอใจจากทูบเทียนงั้นเหรอเกียรติยศน่ะมันต้องมาจากการกระทำสิคนอย่างแกกล้ามาเทศนาข้าเรื่องเกียรติยศงั้นหรือเจ้าไม่คู่ควรที่จะเอ่ยนามนั้นด้วยซ้ำมังกรเอ๋ยจงกืนกินศัตรูข้าMangkon, ayo cepat pasang tukar!
มีแต่ตระกูลชิมาดะเท่านั้นที่ควบคุมพลังมังกรได้เจ้าเป็นใครลงมือเลยฆ่าคาสิไม่ข้าไม่อาจให้ความตายที่ท่านปรารถนาได้ท่านยังมีจุดหมายที่ยังต้องมีชีวิตอยู่ท่านพี่ไม่จริงน้องชายของข้าตายไปแล้วมังกรโค้งหัวลงกับพื้นนั่นเป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นโลกรอบตัวอย่างท่องแท้และเขาก็กลายเป็นมนุษย์ชายแปลกหน้าผู้นั้นได้เผยร่างจริงว่าเขาคือน้องชายที่ตายไปนั่นเองร่วมมือกันแล้วออกเดินทางเพื่อฟื้นฟูสิ่งที่พวกเขาได้ทำลายลงไปเจ้ากลายเป็นตัวอะไรไปแล้วข้ายอมรับในสิ่งที่ข้าเป็นแล้วและข้าให้อภัยท่านดังนั้นถึงเวลาที่ท่านต้องให้อภัยตัวเองโลกนั้นเปลี่ยนไปแล้วฮันโซถึงเวลาที่ต้องเลือกฝั่งชีวิตจริงมันไม่เหมือนเรื่องเล่าที่ท่านพ่อเล่าให้ฟังหรอกนะเจ้ามันก็แค่คนโง่ที่เชื่อเรื่องนั้นข้าเป็นคนโง่ที่คิดว่ายังมีความหวังเหลืออยู่ในตัวท่านแต่ข้าเชื่อคิดให้ดีท่านพี่ Overwatch ให้เสียงภาษาไทยโดย Loser StudioComing to PC and consoles May 24th.